ค่ะในส่วนของหัวข้อที่ได้รับมอบหมายมาในวันนี้นะคะก็จะพูดในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และก็บรรจุภัณฑ์เพื่อที่จะต่อยอดไปสู่การเข้าสู่ระบบอาเซียนนะคะในลักษณะของการให้ความรู้เราจะเน้นในเรื่องของการมีส่วนร่วมในเรื่องของการปฏิบัติงานแล้วเราก็จะให้คำปรึกษาในลักษณะของเชิงลึกเพื่อที่จะดึงเอาจุดเด่นอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์แต่ละกลุ่มแต่ละชิ้นนะคะออกมาแล้วเราจะมองว่าให้มันเป็นจุดขายได้อย่างไรซึ่งตรงจุดขายตรงนี้นะคะเราจะมองว่าในส่วนของผลิตภัณฑ์เนี้ยทุกผลิตภัณฑ์ก็จะต้องมีจุดเด่นอันนี้ก็คือจุดหลักสำคัญในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตต้องรู้ตัวเองว่าเรามีอะไรเป็นจุดเด่นที่จะขายและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องราวนะคะเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ที่จะบ่งบอกสร้างคุณค่าและก็เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์นะคะก็คือในช่วงบ่ายที่เราจะลงเวิร์กช็อปกันนะคะขอบคุณค่ะ